เอาละครับผมความเร็วตอนที่แล้วเนี่ยเอาชีวิตรอดนะครับนะแล้วได้ทำการสร้างฟาร์มปั๊มมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งเราเมื่อเราปั๊มมอนสเตอร์แล้วก็ได้เลเวลมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อเราได้เลเวลมาสมควรแล้วก็ต้องเอนชาร์ดนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำที่เอนชาร์ดได้สมบูรณ์แบบกันนะครับผมพร้อมกับว่าทำฟาร์มชื่อว่าเคนจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับผมมีลูกไลค์คลิปนี้คนหนึ่งและกดซับสไครต์ด้วยพูดมือนั่งสู่สาระซับสไครต์โอเคไปเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมอะไร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 ยังยังยังกระตายกระตายสวัสดีครับผมวันนี้ผม12ทามนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟรมไม่ได้ทามชิปรอดในพาร์ทที่4แล้วทุกคนนะซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมจากคอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วมาครับประมาณ30 40 50 60 70 80 90นั่นแหละ10 20 30 40 10 20 30 40เอ้าหลายเรื่องเราหลายเปอร์เซ็นต์พี่นะคือคอมเมนต์หลาย 100% นะครับพี่เขาบอกว่าทำไมเพจไปที่ตัวครับพี่คือหลาย 100% คอมเมนต์นะครับได้ทำการบอกว่าให้เราทำการสร้างฟาร์มเหล็กนะครับผมแต่อันดับแรกคือเราไม่เจอหมู่บ้านอันที่2คือผมไม่ได้ทำฟาร์ม MVC อันดับ3ผมทำฟาร์มเหล็กตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าผมจะไม่เจอหมู่บ้านและผมไม่เจอ MVC นั่นแหละคือคำตอบคือฟาร์มเหล็กทำแน่ๆครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเรายังของน้อยอยู่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมทำเร็วไปครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะทำการทำให้ที่เอ็นชาร์ของเราเนี่ยเติบโตเป็น 200% ว้าวว้าวว้าวซึ่งเราจะทำฟาร์มอ้อยนั่นเองดีครับใช่ครับผมเราทำสองฟาร์มพี่ก็คือทำฟาร์มอ้อยกับฟาร์มวัวแต่ฟาร์มวัวคือเราจะเป็นองค์วัวมาแค่2อันพอตอนนี้นอนก่อนนอนโอเคนะแต่วันนี้มันจะทำอะไรอ่ะพี่ป้าจะไปหาวัวพี่ไปหาวัวใช่ป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมว่าทำฟาร์มอ้อยแล้วพี่เฟรมมึงจะนอนดีๆมึงจะนอนเต็มตาโดนฟันหรอเป้เอ้ยเดี๋ยวไปฟันแล้วเนี่ยโอกาสกินนะเออดาบในมือพี่มันสั่นในน้องรักพี่แฟมผมมีหน้าที่ให้พี่ทำพี่มันเนี่ยวันนี้นะครับผมมีหน้าที่พี่แฟมทำนะครับนั่นก็คือว่าพี่เอานี่ไปไปเดี๋ยวนี้ไปเอาเชือกมาเอาไปหาวัวพี่ทำธุรกิจคือต้องไปหาวัวใช่ส่วนผมนั้นน่ะภารกิจของผมนั้นก็คือว่าผมจะต้องทำการสร้างอุปกรณ์เล็กๆนะครับได้ต้นไผ่มาได้ไงเนี่ยไอ้ใครเสกไม่มีใครเสกผมไปดั้งหามาคุณแม่มาถึงก็ว่าผมเสกแล้วคุณแม่ก็นึกว่าเสกโอ้โหก็แบบอยู่ดีมันก็มีไอ้พี่คอมเบอร์สโตนไหนคอมเบอร์สโตนคอมเบอร์สโตนเหมือนกันคอมเบอร์สโตนเหมือนกันคอมเบอร์สโตนคือหินหยาบพอหินหยาบนะครับพี่เฟรมวันนี้นะครับผมพี่เฟรมจะไปทำการหาอะไรนะพี่หาวัวโอ้ผมเจอวัวแล้ว3ตัวเก็บไว้รีบเจอไปหาไม่ให้เจอกลับมาทำเก็บไว้ตัวนึงเก็บไว้ตัวนึงไอ้เก็บไว้2ตัวที่เหลือข้ามมาเลยก็มาพึ่งนี่ผมเอาข้าวมาลากมาแล้วไม่เอ้าพี่เฟรมมีเชือกที่เข้าทำไมพี่ทำคอกไงพี่ต้องไปฟาร์มไม้ค่ะทำคอกก่อนอ๋อโอเคพี่มาเลยมาเลยต้องทำคอกก่อนผมขอหินหยาบหน่อยนะพี่นะเราไม่มีคอกไปได้โอ้สุดยอดเลยพี่เฟรมพี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขังพวกมันก่อนเจ้าเอาชีวิตรอดมาใครพี่ VVF เว็บคุ้มว้าวมีใครดึงผมหรือเปล่าว่าคนนั้นคนนั้นแน่พี่ตู้เอ็กเซนไฟยาเออนั่นแหละเทพเจ้ามินิเกมเจอเทพเจ้าทุกอย่างโอเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับนะเราจะทำการทำฟาร์มไว้ตรงประมาณตรงจุดนี้นะทุกคนจุดเฟรมมาแล้วไม่ต้องไกลหรอกพี่จุดใกล้ๆนี่เลยทำจุดใกล้ๆฟาร์มมอนเตอร์มันเวลาเรา AFK ทีเดียวจะได้2จุดพังเลยเหรอใช่แล้ว AFK ทีเดียวพี่ไม่อยากทำอะไรใกล้ๆคือรู้ป่ะบางทีเราถ้าเราทำอะไรไปเยอะแล้วอ่ะมันจะแหลกเว้ยจะแบบดูลกอะไรเงี้ยอ๋อมันจะดูลกใช่มันเป็นการเรียนรู้มาไงเราเอาไว้ทำในบนภูเขาไหมภูเขาเหรอภูเขาเลยเหรอเอ้ยได้นะเว้ยภูเขาอ่ะไม่พี่เราจะได้เจาะภูเขาทางขึ้นให้เป็นภูเขาไปชั้นบนเลยไงใช่เนี่ยพี่จะทำแค่ตรงนี้ไม่ไกลหรอกเลยพี่ขึ้นไปเลยเนี่ยระหว่างช่องแคบเนี่ยพี่เนี่ยใช่แล้วไปทางช่องแคบมารากอไปเลยขึ้นเร็วพี่เอาหน้ามาดิเอาคอมเบอร์สโตนมาเพิ่มให้ผมหน่อยไกลไปไม่ทามไม่ไกลหรอกพี่ใกล้ๆบ้านอยู่ไหนพี่มาบ้านนี่คอมเบอร์สโตนผมต้องการคอมเบอร์สโตนตอนนี้คุณเฟรมมันธรรมดาล่ะภูเขาลูกนี้ทำไมมาเอานี่แล้วอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับนี่ไหนอะฝั่งภูเขาฝั่งภูเขาอ่ะเดี๋ยววะนี่ไหนล่ะข้างหลังโอ้ยอยู่นี่เราจะทำตรงไหนนะไม่เจอเลยเดี๋ยวไม่ลองคิดสิภูเขาเป็นภูเขาเลยอย่าใช่ภูเขาเนี้ยได้โอเคเราไปตรงภูเขาก่อนนะรถมันไกลไปไกลเหรอไกลจริงไม่ผมคิดว่าทำไปข้างบนเนี้ยตรงเนี้ยช่องแคบตรงไหนทำเป็นตรงเนี้ยช่องแคบไม่ช่องแคบมะละกอนี่เลยเหรอเออได้เดี๋ยวเราค่อยต่อมาก็ได้ข้างล่างตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยผมแค่ตรงนี้เองตรงไหนไม่ได้ยากเลยตรงเนี้ยนะโอเคทำตรงนั้นก็ได้ทำตรงนั้นแหละผมให้หน่อยซิพี่เฟรมเอาดินถมดีมันจะได้แบบดูเบสิกฟิตบล็อกโอเคครับ
ผมเดี๋ยวเราทำตรงนี้นะพี่เฟมหน้าที่ไปหาวัวมา2ตัวแล้วที่เหลือฆ่าทิ้งหมดนี่ไงวัว2ตัวเออแล้วพี่เฟมก็ต้องล่าแล้วก็ให้มันอยู่ในคอกอ่ะพี่เฟมต้องทำคอกด้วยได้แล้วเนี่ยใจเย็นดิไปทำคอกแบบคล้ายคอกแกะใช่มันนี่แมวมันนี่แมวไอ้พี่เฟมนั่นให้หน่อยดิตีให้หน่อยตีนี่หน่อยตีอะไรล่ะนี่มาทุกคนนี่แหละทำน้ำไงให้น้ำมันอยู่ตรงสูงสุดก็คือตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ให้เราขุดลงไปข้างล่างขุดไปทำไมอ่ะคุณไปทำไมไม่คุณเอาอะไรวะผมจะเอาได้ไงเอาฮอปเปอร์เอาที่ดูดใส่เข้าไปข้างล่างมันจะได้เป็นตรงเนี้ยให้เป็นที่ดูดเวลาไอ้เจ้าตัวอ้อยมาเดบมอนอันนี้พี่จะทำฟาร์มบัวกูไม่ได้คือฟาร์มอ้อยความคิดของเรามันคงต่างกันไม่ของผมก็คนงงว่าตอนแรกเถียงไงนึกว่าคุยเรื่องเดียวกันทำตรงนี้อะไรจดอะไรวะเนี่ยความคิดเรามันต่างกันด้วยนึงนะพี่นะไม่เป็นไรผมชอบแค่ความคิดต่างของคุณนะคุณเฟรมไอแต่ฟาร์มอ้อยต้องไปทำในแถวไอที่นั่น FK ที่ FK ได้ก็ตอนแรกผมก็บอกให้มาทำแถวที่ AFK คุณก็บอกว่าไอ้ทำตรงนี้แหละทำตรงนี้แหละสรุปไม่ที่ว่าทำตรงนี้แหละคือบัวใช่เราความคิดเราต่างกันจริงมาทำตรงนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเราจะขึ้นยังไงโอเคครับเราทำตรงนี้นี่ไงมาแล้วโอเคบัวเข้ามาหมดแล้วถ้าวางเป็นไม่ได้เราต้องวางเป็นขนแกะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้แหละทุกคนทำไปก็นี่ไงพี่ไม่วางซะขึ้นมาแล้วนี่ๆเร็วเฮ้ยเหมือนมันนี่ไว้ตรงนี้แหละบัวมันโดดขึ้นไม่ได้เหมือนเราว้าวนี่เหมือนมันจะมืดเลยอ่ะทุกคนไปหาฝูงแกะละนี่ครับไปดูบนภูเขาวิธีการทำนะครับผมสำหรับฟาร์มอัตโนมัติตรงจุดนี้เอาพิสตันวางไว้แล้วก็เอาออบเซิร์ฟเวอร์วางไว้ข้างบนหรือว่าไอ้เจ้าหน้าบึ้งตุ่นหมึกวางไว้ข้างบนสิ่งที่ผมต้องวางหาฝูงแกะต้องทำยังไงครับฆ่าแม่งเลยฆ่าแกะโอ้ใช้กรรไกรฆ่าแกะเราลากแกะมันก็ได้นะพี่เฟรมมันจะใช้กระไกฆ่าแกะพี่ถึงคนดึงนะใช้กระไกฆ่าแกะบ่าวบู๊บไอ้ทันทำเบานี่ทำเบานี่แล้วลากแกะมันก็ได้มาอย่างเงี้ยทุกคนชุบนี่ชุบว้าวลากแบบกระชากลากมาเลยไปจังซี่เออโอเคเราก็จะการเล่น observer ไปเดี๋ยวผมต้องทำมาหลายชั้นหน่อยนะทุกคนหลายชั้นทำถูกปะเดมอนเฮ้ยมันทำถูกว่ะเออระดับผมนะไม่มีผิดหรอกไปชั้นเลยอ้าวแล้วใครเอาวัวมาไว้ตรงนี้2อันวะ2ตัววะไหนพี่เฟรมเปล่าไม่วัวมันก็อยู่ในคอกมันนี่เนี่ยล้อมคอกอยู่ตรงนี้2ตัวล้อมทำนี้ทุกคนเอออ๋ออ๋ออันนั้นผมเองกูเองเว้ยโอ้มึงจะอ้าวนี่คุณเสกอ่ะเนี่ยเสกรู้ว่าเพื่อล้อมวัวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยกูเป็นคนร้ายจังเลย Two hours later นี่วิธีการนะพี่นะคือเวลาเราจะต่อยที่สูงอ่ะวันหลังอ่ะเราจะได้ไม่โง่กันนะพี่ที่ผมไม่เอาไผ่มาหรือว่าเราจะทำไรนั่งร้านไงคุณจะติ๊กกรอบแค่นี้เลยนั่งร้านนี่เอาไว้เฝ้าร้านเหรออันนั้นแหละอันนั้นคือแหละถ้านั่งร้านดีกว่านั่งแสนมันจะดีกว่านี้มึงอะไรคนนึงมึงไปคนมาพอกันเลยมาเร็วแกแพ้คู่เลยอ่ะให้เป็นดูโอดับเบิ้ลเลยแม่ครับเราก็นั่งแปะพิสตันไปนะครับผมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเราจะดีดนิ้วกันนะไม่นั่นคือพี่แท็กแล้วไปทำสองฝั่งกันก่อนสองฝั่งอ่ะเออให้มันชนกันไงมันได้แบบว้าวเจ๋งเลยพี่อัจฉริยะเฮ้ยทำฝั่งเดียวเราติดกระจกดีป่ะเราจะได้มองเห็นตลอดผมทำฝั่งเดียวติดกระจกเออดีกว่าเงี้ยโอเคเฟมเอาแกะมาส่งแล้วแกะมาสแกฟฟอร์ดิ้งแป๊บนะทุกคนเอาวัวมาเร็วเอาวัวมาเร็วเอ้ยไม่ใช่เอาล้อมาเร็วพี่หาวางผิดไม้เรียบร้อยมาตอนนี้พี่กำลังทำอะไรทำวัวทำล้วอยู่ทำวัวแอนแกะวัวแอนแกะอะไรคือวัวแอนแกะวะวัวเยอะไม่ได้แล้ววัวแอนแกะเป็นฟาร์มไงฟาร์มวัวกับแกะอ๋อวัวกับแกะวัวแอนแกะชื่อเท่อะชื่อเท่ชอบชื่อนี้เออได้เลยโอ้จริงๆเนี่ยผมว่าใช้นั่งร้านเนี่ยมันจะดูสบายมากนะถ้าเราใช้นั่งร้านแล้วถ้ายืนจะเป็นไงชื่อก็ไม่สบายพี่ก็เมื่อยพ่อป้าโอ้ยเดี๋ยวโบนะเล่นมุกอย่างนี้ต้องโบนะไอ้มุกนี่ผมคิดนั้นนะรอเรียกโอ้โหพี่คิดก็ดีนะแต่คิดเลยนะร้องร้องละแม่ไม่ตายเถอะคิดแต่ไม่ถึงอย่าหวังเลยพี่หวังดีเกินไปนี่แหละได้แล้วมาเลยเฮ้ยครับทุกคนจุดมาเคลียร์ไรว้าวเราทำสักกี่ชั้นดีพี่ไอ้ตรงส่วนของฟาร์มมันเนี่ยวางสักประมาณ3ชั้นก็พอแล้วมั้ง4เลยป่ะคือจริงๆแล้วนะพี่ว่าแล้วถ้าเราทำเล็กแค่นี้เราไปทำแบบธรรมดาก่อนดีไหมไม่นะผมว่าเราขี้เกียจไง FK เอาก็ได้โอ้
คือแบบไหนๆแล้วก็ทำอย่างนี้ไปแล้วแล้วก็ทำให้มันดูแบบหรูหราไปเลยทุกคนนะคือผมทุกคนหรูไงดูไงแบบมันจะพังอ่ะนะมันจะพังกลับมาแล้วก็ทำแบบเป็นธรรมดาอย่างนั้นเหรอเธอคิดอย่างนั้นขนาดนี้หรอเออเราไม่พังหรอกพี่นะพูดเลยการพังนี่ผมเอาขนเอาพรมขนแกะมาแล้วนี่จะได้ขึ้นกันได้นี่กระโดดขึ้นได้เออลองเทสเรียบร้อยอ้าวหายอ้าวไม่หายไม่หายไม่หายอ้าวเมื่อกี้พี่เหลี่ยมนะพี่นะดีดีเอออย่างงี้สิป้าบอกแล้วมันใช้ได้คุณอย่าว่ากรรมวิธีของผมว่ากรรมวิธีของผมผิดนะมันดีใช้ได้ใช่มันดีจะได้ถูกต้องตามกฎหลักอย.นะพี่นะนี่ไอ้พี่ติดอย.ได้เหรอไอ้กูติดอย.ก็ไงอ่ะโอ้ไอ้พี่ก็อย.อ่ะไม่มีเลยอ่ะโดมนะทุกคนไอ้ผมติดหลักอย.เลยนะทุกคนนะคือแบบว่าเป็นขององค์การอาหารและยาเราต้องเอาข้าวไปให้วัวกับแกะก่อนYes. ใช่แต่ตอนนี้จะกลางคืนแล้วอ่ะยังไม่กลางคืนแล้วอ่ะพูดคุยได้เรียบร้อยเรากลับบ้านก่อนแล้วกันใช่เรากลับบ้านมีลูกน้อยออกมาแล้วเฮ้ยลูกแล้วเหรอวะใช่แล้วว้าวว้าวมาเจอดินแดนทะเลทรายตอนนี้วัวเรามี4ตัวแล้วยังไม่เจอดินแดนทะเลทรายจริงเฮ้ยเท่มันจะทำเป็นหินแบบนี้สแคฟฟอร์ดดิ้งตอนนี้นะครับผมจากที่ผมดูนะทุกคนมันไม่พอพี่ได้แค่นี้แหละโอ้เขาเบิร์สโตนเราไม่พอเขาเบิร์สโตนเราไม่พอประเด็นหลักอะโอเคนะเอาเดี๋ยวบอกว่าทำ3ชั้นไหมอ่ะลำลายชั้นไปหน่อยเพลินเพลินเพลินนี่ตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่เราจะทำเสร็จแล้วต่อไปอันดับต่อไปคือเราจะเอานี่วางกระจกวางว้าวโดยใช้เป็นกระจกทุกคนไปหาอุปกรณ์มาจากไหนก็รู้แล้วนั่นดิดีก็มีมึงจะโวยกันเลยใช่ไหมไอ้พวกคนที่ไม่เคยมาเล่นไลฟ์ผมนั่งเล่นอยู่คนเดียวแล้วเคยมาเล่นตอนอัดคลิปเนี่ยหยุดพูดเลยนะคอยคุณดูพี่ดูตลอดเวลาเนี่ยอัดคลิปผมต้องแบ่งเวลานะมาเล่นด้วยแล้วมาอัดคลิปด้วยนะพี่นะโถคุณจะโวยผมแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคุณเฟย์ทำจริงเหรอแน่นอนโถนี่ทุกคนดูไว้นะขนาดเขายังโวยผมเลยโถผมไม่คิดเลยแหมผมนั่งเอฟเคอยู่คุณทำอย่างนี้คุณมาโวยผมนั่นเออแล้วก็ไอ้นั่นมันหายแล้วนะไอ้เจ้าตัวที่เราไปตีหน่วยลาดตระเวนของพิเลเจอร์อ๋อมันอ่อนจนมันหายไปเลยเหรอใช่มันมีเวลาหายอยู่กี่นาทีจำไม่ได้แต่ตอนแรกตอนที่ผมกด EM บอกมันคือบอกว่าขึ้นอยู่เลย20นาทีอ่ะตอนที่ผมเล่นมันมีเขียนว่าไม่จำกัดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดจริงๆตอนที่เข้าไปใหม่มันจะเขียนว่าไม่จำกัดไม่ใช่เหรอเป็นขีดอ่ะแล้วทำไมผมถึงไม่มีเวลาเกิดอ่ะอ้าวอ้าวมีคนพิเศษไงเดี๋ยวมันเริ่มมันน่าจะเป็นเพราะระบบฮาร์ดคอร์มั้งแบบนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเอาว่าผมมันขึ้นอ่ะของผมมันขึ้นอ่ะพี่สิ่งที่เราสิ่งจะเป็นที่ต้องใช้ต่อไปนะในการทำฟาร์มเนี่ยนั่นก็คือหินหยาบแต่ว่าไม่มีหินหยาบกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุบบ้านก่อนตอนนี้เรานอนก่อนดีไหมนอนก่อนก็ดีนะนอนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปล่าวัวพรุ่งนี้เฮ้ยพรุ่งนี้เราไปล่าวัว3คนเลยป่ะเฮ้ยเราจะไปเสี่ยงอันตรายล่าวัวล่าวัวใช่ล่าวัวเราต้องไปทำการล่าวัวแล้วทุกคนวัวเรามี4ตัวเลยนะไม่ก็วัวตัวอื่นดิเอาหนังเอาแต่หนังเราจะเอาหนังไอ้ดินแดนภูเขาเนี่ยน่าจะมีวัวเยอะที่บ้านไปฆ่ามันไปตามไปฆ่าวัววู้ไปเลยทุกคนเราไปทำการฆ่าวัวนะทุกคนตู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 เอ็นเดอร์แมนโผล่มาอย่างไรวะเอ็นเดอร์แมนจู่ก็โผล่มาแน่โผล่มาแบบเล่นเรียมให้เราเอาเอ็นเดอร์แมนป่ะแบบได้ดวงสไตรเดอร์ไม่พี่ดวงสไตรเดอร์อย่าพี่อย่าอย่าผมได้มา7อันแล้วดวงสไตรเดอร์อันนี้ไม่พอทำเลยเฮ้ยผมได้มา7อันแล้วดวงสไตรเดอร์พี่มองโอ้โหได้เอาไงอ่ะเอาไงเราออกมาดิมาดิโอ้โหแขกไม่รับเชิญแล้วไงเหรอแขกไม่ได้รับเชิญเอาดินมาด้วยดินมาด้วยไม่เห็นได้เลยดินนี่ไงใช่ดินนี่ปะดินที่แบบมันมีหญ้าปะไม่มีจบแล้วทำไมมันหายไปหมดเลยปะเนี่ยทุกคนเจอแก่แล้วโคตรเท่โคตรหล่อเท่ผมตอนนี้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นไม่ผมแค่ใส่ชุดหล่อใส่ชุดคนหล่อเท่เขาใส่กันใช่ไอ้อยู่ไหนวะทุกคนอ่ะพี่เฟรมไก่ทาอยู่ตรงไหนนะตอนนี้พี่อยู่บนภูเขาเออผมอยู่บนภูเขาผมว่าเราตามล่าวัวตรงนี้ดีกว่าตรงแถวพื้นที่ราบเรียบเพราะว่าวัวมีโอกาสจะเกิดอยู่นะครับผมแต่สุดท้ายเจอภูเขาไม่ใช่ที่มันเกิดเยอะไม่นะพื้นที่ราบเรียบเกิดที่ผมเจอ2ตัวโอ้ไม่ได้2เจอ4ว้าวโอ้ไม่ได้4เจอ6โอ้ยไม่ใช่6เจอ8ยังโอ้ไม่ใช่6เจอ12โอ้โหโอ้โหนั่นมันบั๊กแตงโมโอ้เป็นป้ายขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นนะผมว่ามันตอนนี้นะครับเด็กๆทุกคนดูนะ
โอเคครับทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะครับผมคือว่าเดี๋ยวในตรงส่วนของผึ้งอ่ะเราจะทำการใช้ทำฟาร์มผึ้งอะไรพวกนี้กันแต่ว่าไม่ใช่พาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทหลังๆใช่เอาล้อมาก่อนแล้วมันจะเป็นอยู่นะแต่รั้วทำอะไรเอาล้อมามัดผึ้งมัดกับฟาร์มไอ้นี่ก่อนก็ได้ฟาร์มวัวก่อนก็ได้โอเคโอเคจะมัดผึ้งติดฟาร์มวัวเลยเหรอโอ้ยโอ้ my god ให้ดูแลกันฆ่าม้าเอาหนังได้ป่ะได้พี่ผมฆ่าม้าเอาหนังเหมือนกันอ่ะโอ้แย่ว่ะฆ่าม้าไม่มันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแล้วมันก็เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วเออผมคิดว่าม้าไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวหลังๆเราก็ทำเป็นรางรถไฟไม่ใช่เหรอเราใช้ม้าเพื่ออะไรอ่ะถูกป่ะรางรถไฟมันช้าเพราะฉะนั้นอ่ะใช่เหรอช้าช้ากว่าวิ่งอีกอ่ะเอาดีพี่จริงจังเออใช่โว้เราก็ใช้ได้ใช้เป็นเรือน้ำแข็งกันเรือน้ำแข็งอ่ะเออเรือน้ำแข็งนี่โคตรไวเรือน้ำแข็งนี่ไม่ว่าละลายผมคิดว่าจะทำอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดรางรถไฟมันช้าเรามีอยู่หลายวิธีครับในการเดินเราต้องประหยัดพลังงานแต่เราต้องดูแถวบ้านเราด้วยว่าบ้านเรามันเอื้อมหน่วยหรือเปล่าถ้ามันมีแบบภูเขาน้ำแข็งมีอะไรเงี้ยเราก็จะชวนทำแต่เนี่ยมันไม่มีไงไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยดีกว่ามีแต่ภูเขาเนี่ยผมไม่เจออะไรเลยทุกคนมีแต่ภูเขาหมูและรอยยิ้มโอ้ภูเขาแล้วก็หมูภูเขาหมูและรอยยิ้มมีแค่นี้แหละนะพี่ได้หนังเมื่อกี้อ่ะแล้วพี่เฟรมหนังมาห้าไอ้ทำเรียบร้อยผมได้พึ่งมาแล้วยังไม่ได้เลยมันไม่ได้หนังเลยมันได้พึ่งโอเคโอเคมันได้คล้ายๆกันแล้วไอ้วัว2ตัวนี้ฆ่าเลยป่ะที่อยู่เนี่ยฆ่ามันเลยมันไม่ได้ใช้ละเราไม่ได้ใช้เนี่ยเอ้ยเจอวัวลาก่อนนะเบบี้เอ้ยหนังไม่ดรอปเลยครับโคตรใช่ประสิทธิภาพบัวประสิทธิภาพต่ำโอ้ไม่นะบัวบัวขยะบัวประสิทธิภาพต่ำแล้วทุกคนอันนี้บัวเอาสเต็กไงเออบัวสเต็กเราต้องกินบัวเอาสเต็กไปไอ้เพ่บัวเขามีบัวอยู่ว้าวมันยืนตระหนักตรงนั้นเลยทำเลยลาก่อนนะเจ้าวัวน้อยฉันขอโทษนะที่ฉันต้องทำละไปขึ้นบนกันดีกว่าคนฟับฟับจบจบแต่ไปอมแถวนี้มันก็ไม่ได้เลยเยอะนะว้าววัวตรงนี้เนี่ยแหละมันมีแต่แบบไม่กี่ไปอมมีแต่ภูเขาแล้วก็พื้นที่ที่ลาบโอ้บนตรงนี้4ตัวตรงนี้แม่งมี5ทามได้หนังมา9แล้วเว้ยเฮ้ยยอดไลมอน10แล้วทุกคนยอดเลยเราใช้หลายอันอยู่หนังละ21 20หลายอันหลายโคตรหลายอันอะกว่าจะทำได้40อัน40เลยเหรอไม่ทำได้แกละตอนนี้5ไปลังพึ่งละพี่เฟรมได้เท่าไหร่7ได้10เฟรมได้10ผมมี10 20 25 25แล้วแล้วเรามีก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ 3-4 อันพอแล้วมั้งไม่นี่เจอม้าเอาผีฆ่าเอาม้าเลยมีอะไรมาฆ่าไปเถอะอันนี้รู้สึกว่าจะมาไกลบ้านแบบมากๆทำไมวะคุณมาไกลบ้านขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมาเรื่อยๆเลยแหละโอ้ชีวิตออกห่างไกลเข้ามุ่งมุ่งไรเราไม่กลัวหรอกมุ่งหน้าสู่ชนบทไม่อยากฆ่าม้าเลยมันมีลูกพี่จะทำลายระบบนิเวศของสัตว์ไม่ได้นะไม่นะน่าสงสารฆ่าพ่อก่อนก็ได้โอ้ไม่พี่แยกยังไงวะเหลือแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนแม่เอ้ยเขาเป็นอัจฉริยะเต่าด้วยผมได้ยินเสียงสลามใช่เหรอใช่เหรอใช่มีเหลือตัวนึงพออยู่มึงอยู่สวอมแลนด์ป่ะทำใช่อ๋ออยู่น้ำเน่าจะอยู่ใต้ข้างล่างให้เกิดอยู่ข้างล่างมันมีโอกาสเป็นสลามช้างป่ะแน่ๆเลยสลามช้างนี่คือตัวไหนวะก็คือที่เราเอาไว้ปั๊มสลามอ่ะพี่เป็นที่ที่สลามจะเกิดตรงนี้มีวัวตึมเลยใช่แล้วเราสามารถปั๊มสลามได้ในสลามช้างโอ้โหอุตส่าห์เจอวัวทั้งทีเป็นตัวเดียวอยู่มาได้ไงเนี่ยผมรอดน้องวัวฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจมันคงโดนหมาป่ากินไปหมดแล้วไอ้เพื่อนมันเพื่อนมันตายไปหมดแล้วนี่เครื่องปั๊บอ้อยนะครับเครื่องปั๊บอ้อยเราทำแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พอบ้านแล้วเหรอใช่ผมรองบอุปกรณ์อยู่ 2 hours later แล้วใครเพิ่งจับพึ่งมา2ตัวบินเล่นอยู่ตรงนี้วะเอาดอกไม้ให้มันหน่อยผมเองเผื่อผสมพันธุ์กันเอาไปลูกพ่อถ้าผสมพันธุ์กันมันจะไม่มีเชือกนะนี่ไงมีลูกพ่อมาตัวนึงน่ารักไม่น่ารีบผสมพันธุ์มันเลยอ่ะต้องทำอันนี้ปลอมก่อนต้องทำคอกก่อนไม่ผสมพันธุ์กันแต่ว่ามันก็ผสมพันธุ์ซ้ำได้ไม่ใช่ใช่เราจะไว้ชีวิตมันตัวหนึ่ง ยังมีไว้ชีวิตอีกเหรอวะก็ดูมันมีลูกอะไม่อยากฆ่าลูกมันอ๋อเป็นคนดีพบละพระจริงๆพี่ตอนนี้นะครับเราสามารถเดินทางได้ถึงเวล14ผมได้สลามบอลมา 6,000 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสลามตอนนี้มันทำอะไรได้บ้างวะทำเชือกได้เด็กไม่ทำได้ด้วยทำว่าทำได้ก่อนว่าทำสติ๊กกี้ไอพิสตันเหนียวจะได้ทำที่ปั๊มกระบองเพชรกับปั๊มไผ่ปั๊มอ้อยไม่ได้เขาไม่ได้แล้วเขาแก่แล้วโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะได้แค่1เวอร์ชัน 1.5.2 ได้แค่นั้นนะไม่เป็นไรจะใจเขาเชื่อว่าเราต้องไปต่อได้มันไปต่อได้มาทุกคนพี่มีคำถามว่าบ้านมันรื้อไปกันบ้านผมเจอบ้านพ่อมดผมเจอบ้านพ่อมดมีแมวสีดำด้วยเอาพิกัดไปพิกัดไปพิกัดไปไปคุณรื้อพิกัดบ้านอย่างนั้นเหรอผมเจอบ้านพ่อมดเจอแหละอยู่ห่างจากบ้าน400บล็อกเลยเอาดีไล่ทางห่างบ้านเท่าไหร่วะไอ้ทางพิกัดบ้านวะมันจะมืดละไม่รู้แฮะอยู่ที่ไหนเนี่ย
ตายนะจ๊ะอยู่ที่ไหนนี่คืออะไรยังไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนอืมตายแล้วน้องถามเราผมเจอพ่อมดแล้วตายแล้วน้องถามมันถามมันพ่อมดอ่ะโอ้โหเกิดอะไรทำไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนจะถามไม่กลับบ้านมาแล้วถามขอร้องโอ้ยพ่อมดตายแล้วมืดแล้วม่อนไม่ไหวพี่ไม่รักก่อนโอ้พระเจ้าช่วยตายกันหมดทุกคนเฮ้ยคิดเพิ่มตายไอ้ทามิโร่ทามิโร่ไปกลัวนะเออทามทำให้เราตกใจเล่นเหลือหนึ่งแคมป์นอนตรงนี้ได้เลื่อยทามเหลือหนึ่งอ่ะใช่จบแล้วทามนอนไหมอาหารตอนนี้หมดแล้วทามีเตียงไหมตอนนี้อาหารหมดแล้วไม่มีแกะเลยมีแต่หมูตัววัวกินเนื้อสดไปกินเนื้อสดไปรู้มั้ยกินเนื้อสดได้ตายแน่ๆทามตายแน่ๆไม่ได้บอกว่าไอ้ทามตายแล้วคือตายแน่ๆเลยไม่ได้นอนใช่เหรอไอ้ทามนอนไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้นี่ไงไอ้ทามมันเออว่ะนอนไม่ได้ไอ้ทามอยู่พิกัดอะไรอ่ะแป๊บนึงกำลังเดินหาพื้นที่ที่เห็นแกะอยู่โอ้ my god เลยตายกันหมดแน่ๆเลยพี่แซมไม่นะไม่น่าเลยม่อนเราต้องทำใจพี่น้อยจะถึงบ้านแล้วไม่พี่แซมไม่ตายแล้วพี่ปลอดภัยแล้วม่อนโอ้โหนี่มันไข่ไก่ไม่ต้องห่วงโอ้พวกเนี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกแน่ใจไข่ไก่เออโอ้สบายมากยอดเลยพี่ทามพี่ทามค่ะ MC นะครับพี่เดี๋ยวจัดโอ้แต่ว่าตอนนี้อะไรเหรอสร้างลงกล่องไปแล้วหนึ่งใช่ไหมมอนเตอร์ไงครับรออะไรโอ้เราถ้าเราจะตายก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเราไม่น่าตายหรอกไม่นะพี่เฟรมพี่จะตายไม่ได้นะพี่เออแน่นอนพี่ไม่ตายหรอกพี่จะพยายามเออนั่นแหละพี่สุดยอดอยากชีวิตรอดจากโลกนี้แสนทนร้ายโอ้สักสีของฟรีเฟรมโอ้สเกลตันทองว้าวเจอพี่เฟรมโอ้เฮ้ยมาแล้วพี่เฟรมผมมาแล้วเจอพี่เฟรมแล้วทุกคนยาไหนวะเจอพี่เฟรมอยู่ไหนข้างหลังเนี่ยโอ้ทำนี่ก่อนอายซาซุปเปอร์วางครับทุกคนอุ้ยอุ้ยผมวางผิดพลาดทางเทคนิคไปนิดหน่อยอืมตายซ้ายตรงนู้นไปเลยไปเลยว้าวนี่สุดฮีโร่กลับมาบ้านแล้วทุกคนว้าวฮีโร่ไม่ใช่คาร์บาโก้ได้หนังมา16อันว้าวไป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 เข้าบ้านก่อนทุกคนพี่เฟรมได้หนังกี่อันฮะ15ไอ้16มามาพี่เฟรมจูงมาให้หน่อยเราใส่กล่องก็ได้ใส่กล่องก็ได้มานอนก่อนก็ได้นอนก่อนก็ได้โอ้รีบร้อนไงผมรีบร้อนไงแบบอยากรีบอะอยากรีบอะรีบร้อนแล้วได้โอ้โหเหลืออีกแค่30แล้วแหละมาพี่อ่ะดิ้นไปแล้วเยี่ยมเนี่ยน่าจะพอมั้งมันมีถึงเท่าไหร่นะ15ป่ะผมทำไปแล้วไงดูดิอืมโอเคโอเคชัวร์เคนน้องซอมบี้ชูก้าเคนผมเอาไปอ่ะนี่ไงเจอละมาครับทุกคนถึงเวลาทำหนังสือกันแล้วนะครับใครครับเตาเผาไว้ในตัวพี่เลยวะมันจะได้ยังไงเดี๋ยวเตาเผาโฟมเป็นไงเตาเผาโฟมมาเองเลยแม่โฟมมา64อันเปล่าเกินไปเตาเผาโฟม64อันเลยเหรอพี่โคตรจังเลยเกินไปก็ได้เสกก็แหละเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เหลี่ยมเหลี่ยมคนมันเยอะมันคิดว่าได้ป่ะ30น่าจะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เลยละได้เลยละทุกคนเราจะได้เป็น30แล้วทุกคนได้เป็น30แล้วพี่ทำฟักทองของพี่อ่ะทำไมพี่ทำฟักทองเหรอได้พี่ทำฟักทอง30แล้วไหมพี่แฟมว้าวว้าวโอ้ my god ทุกคนเราได้30แล้วโอ้โหเราดีใจกับมันมากเลยซึ้งอะไฟฟอร์เรคชั่นออกมาทำไมอันเบรกกิ้งโอ้ฟอร์เรคชั่น3อันเบรกกิ้งโอ้ไฟฟอร์เรคชั่นเหลือไฟฟอร์เรคชั่นมาโอ้โหไปเอา30อันที่2ไอ้ทามมีเพชรเหลือ2เม็ดป่ะไม่มีเพชรมันหายไปไหนตอนแรกผมเก็บไว้31เม็ดเว้ยแล้วก็หายไป7เม็ดอ้าวมันหมดเร็วขนาดได้เหรอไม่มันสับสูตรไปได้ไงคืออยากรู้แค่นี้แหละมันหายไปไหนอะไรกันครับเนี่ยนี่เราอุตส่าห์มีโชคลาภ2เลยนะประเด็นเด็ดจะสีคือเพชรมันหายไปไหนนั่นคือประเด็นเว้ยจริงๆมันก็หายไม่ใช่เลยมาทุกคนหายวับวับไปเลยตาเอฟิเชนซี่4ผมมีความเชื่อว่าต้องได้ฟอร์จูน3มาไม่ได้ผมจะไปปั๊มเวลยาวๆตรงนี้ดอกไม้เต็มเลยว้าวพี่ดิซิลท็อตมาว่ะดนุ่มนวลเออไปฟาร์มพึ่งได้ไปฟาร์มพึ่งได้เฮ้ยว่าพาร์ทหน้าฟาร์มพึ่งได้แล้วทำเฟมใช่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 ว้าวจะไปทำอะไรอ่ะพึ่งแล้วก็เอาน้ำพึ่งไงทำพึ่งเราต้องเอาผมจะเอาบล็อกน้ำพึ่งพี่คือบล็อกน้ำพึ่งอ่ะในรูปแบบใหม่อ่ะมันสามารถที่จะเอาไปทำเป็นที่ต่อทำสะพานได้ทำสะพานในเนเธอร์อัตโนมัติใช่เดี๋ยวถ้าผมตอนนี้ผมเก็บดอกไม้อยู่เดี๋ยวผมก็สอนแน่นอนแล้วกันเราต้องทำรั้วให้ผึ้งอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวผึ้งมันหนีใช่จะต่อพาร์ทหน้าไว้เรื่องผึ้งอะเรื่องนี้เราก็เอาได้เอ็นชาร์แล้วได้ฟาร์มอ้อยแล้วได้ฟาร์มวัวแล้วก็โอเค
ถ้าเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวพาร์ทนี้มันเร็วแปลกๆไม่ทำอะไรเลยมันดูเหมือนเร็วไงนะเออเพราะแบบเราทุกอย่างมันเรียบร้อยทุกอย่างมันแบบเราแยกกันทำไงใช่เราแยกกันทำนี่นะทุกคนน้องๆควรรู้ไว้ว่ามี3คนย่อมดีกว่ามือเดียวใช่ใช่มี6 มือเออมือเดียวเหนื่อยครับผมมี6มือ6เท้าทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำอะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์เรื่องฟาร์มเหล็กมาหรือว่าเรื่องพิกลินมาเออพี่ไปนรกก่อนมั้ยไปทำไมอ่ะไปแลกของกับไอ้หมูซอมบี้ก่อนอ๋ออะไรไปแลกอ่ะพิกลินก่อนแล้วกันฮะต้องเอาทองต้องเอาทองใช่เอาบล็อกทองเท่านั้นต้องเอาทองไอ้อย่างทองมันหาได้จากนรกก็มีอ่ะมันง่ายๆทองหาง่ายมากไอ้จันน่ะทองเวอร์ชันนี้คือแบบเหมือนล้นตลาดแล้วนรกอยู่ไอ้แล้วประตูนรกอ่ะนี่พี่ลองสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองสร้างตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ขุดดิหน้าบ้านและข้างบ้านเราปึ๊บตรงนี้ครับทุกคนประตูนรกของเราทำไว้ตรงนี้แหละเกิดข้างบ้านนี้จริงเหรอวะถ้าเกิดสมมติซอมบี้หมูมันโผล่มาจะเป็นไงก็โผล่มามันก็ไม่กัดเราหรอกเออเราจะฆ่ามันหรือเปล่าพิกลินมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ไงไม่เราไม่ฆ่าหรอกถ้าเกิดซอมบี้หมูมันโผล่มาเราไม่ฆ่าเราเป็นคนดีโอ้ประตูแปลกๆว่ะดูสูงๆผิดปกติใช่ผมวางผิดเองแหละมันพิการนะใช่ใช่ใช่มาแล้วเฮ้ยก่อนเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งก่อนอื่นเราต้องพี่ไปขุดทองก่อนร้องใส่ชุดทองไม่งั้นพิกลินจะตีเราใช่แต่เราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะมันไม่ตีแรงขนาดนั้นไม่แต่อย่างน้อยเราจะเป็นมิตรกับมันไงเป็นพันธมิตรอะไรอย่างงี้เออไปเอาจากไหนเอานี่ไงพี่ก็หาเอาแถวนั้นแหละทำแค่เสื้อทำทั้งชุดเลยทำแค่เสื้อไม่ได้เหรอทำแค่เสื้อได้ปะลองดูดิอยากรู้ต้องลองพี่ลองไปพี่เฟย์มานี่ไปไหนทำลองดิโอเคแค่เสื้อไปแค่เสื้อไปตามมาตามมากับพวกมันใช่ผมเมื่อตอนแรกผมไปแลกมาผมได้ยากันไฟมาด้วยว้าวนี่แหละยาไหว้ละวาเฮ้ยผมเจอพิกลินผมเจอพิกลินแล้วพี่เจอพิกลินแล้วกลับมาทางเดิมไหนทางเดิมพี่ถามเนี่ยพิกลินนี่ไงเราไปถามดินั่นแหละข้างหน้าสวัสดีครับตัวมันก็น่ารักดีนะพี่เฮ้ยมันคุยกับมึงอะเฮ้ยเราทองหยดกดขี้ขวาเอาทองให้มันว้าวของนายก็โดดเด่นด้วยเนี่ยนะแม่แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเอ้าเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันให้ยาเลยมาให้ยาทนไฟยาทนไฟว้าวโว้นี่การแลกเปลี่ยนเท่าเทียมเออฉันมีการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมอะนายจะให้อะไรฉันหรอพิกลินเฮ้ยให้เลยของดีไฟชาร์จมาทำไมไหนผมให้แล้วพี่เฟลพี่เฟลให้ดิว่ามันจะให้อะไรมารอให้อยู่โอ้อะไรอะออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนในพิกลินหายากนะเว้ยโอกาสมันสั่นวะเอาจริงนะทำออฟซิเดียนปกติอะพิกลินอะโอกาสให้มันน้อยมากๆนะเว้ยว้าวโอ้ไอ้ทำได้ของโชคดีมาทุกคนไหนให้อะไรให้หนังกูมีครบแล้วมาทำไมดีหนังดีการเล่นไปเท่าเทียมอันเนี่ยเราลุ้มแลกเปลี่ยนมันเหลือไม่ได้เฮ้ยไม่ให้รองเท้าพี่รองเท้าโซสปีดว้าวโอ้รองเท้าเดินโซแซนไปทุกคนโอ้โหการเล่นเป็นการเล่นเป็นที่เท่าเทียมโซแซนนี่พี่เรามาดูความสามารถพี่แฟร์สปีดได้ดูพี่แฟร์ดูว้าวไหนผมมั่งโอ้โหโคตรไวเราสามารถทำอย่างนี้ไว้คือเราอะเอาโซแซนเนี่ยไปวางเป็นทางใช่ป่ะหรือเราใส่เท้าวิ่งได้มันทำให้เราเร็วมากมากเลยจริงทุกคนการเล่นเป็นเท่าเทียมทุกคนการเล่นเป็นเท่าเทียมหมดยังเราแขนกลคนแปรธาตุพี่แฟร์แล้วหมดยังอะยังอีก2ก้อนให้เลยมาโอ้ออฟซิเดียนอีกของผมนี่ของผมหลบดิการเล่นไปอีกเท่าเทียมเอาว่าเดอะโพลอันโอ้ดีนะเว้ยสวยนี่มันดีจริงๆเลยพี่เอาให้เลยมาว่าทำเสกไฟให้เลยดูดิเอ็นเดอร์โพลเอาอาดามไม่ทำเลยแหละแม่งนั่งแลกเปลี่ยนอย่างนี้แหละก็แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมใช่โอเคสำหรับอะไรนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับคงต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเราต้องปล่อยพี่ทามแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันไปต่อนะฮะก็แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเนี่ยผมเดี๋ยวเราตัวนี้ก็มีตรงนี้ใช่เหรอเออพี่แลกดิเฟรมแรกดิหมดพี่ตังค์หมดแล้วพี่เอาไปผมให้ตังค์พี่อันนึงพี่เราไปแลกเปลี่ยนเท่าเทียมดูตังค์กันให้เหมือนไม่ให้เอาไปบาทพี่เราไปสุ่มสลัดแมชชีนดิจริงๆเราจับเขาขังไว้ได้ไหมแล้วก็เราก็โอ้ผมได้เท้าวิญญาณสปีดมาแล้วเชื่อได้เราจับเขาขังได้ไหมเจสลามถอยไปไหนไฟไม่หายนะถ้าขังแล้วใส่ชื่ออ่ะกูได้ผัว5ลูกเลยเหรอผมได้7ลูกตอนแรกอ่ะไม่ให้เลยมาพี่บินว้าวออฟซิเดียนแบบร้องไห้นะครับผมพอสามารถออฟซิเดียนร้องไห้ผมยังไม่แน่ชัดว่าจะไปทำอะไรแต่ที่ผมคิดนะคือมันไร้ประโยชน์พอตัวออฟซิเดียนร้องไห้มันก็ไร้ประโยชน์แหละทุกคนมันสามารถทำจุดเกิดตรงนี้ได้นะจุดเกิดจากนรกอ่ะแต่กูตายไม่ได้อือว่าลืมสำหรับใครที่รู้นะครับว่าของพิกลินอ่ะเอาไปทำไอ้เจ้าไอ้ใครออฟซิเดียนเอาไปทำอะไรนอกจากจุดเกิดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันใช่โอพีแลกเปลี่ยนเท่าเทียมไม่ได้ของขยะอันนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนโอเคเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไปละบายอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คน1ไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยอะไรพี่เอาทางกลับบ้านอยู่ไหนระเบิดใต้บ้านไปเลยจะได้จบ
คนบ้านอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับไปละไปกลับบ้านอยู่ไหนอ่ะบายมึงขาดิ